ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skill Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skill Whisperer ค่ะ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแพรวันวิสาวิโรเฉลิม Personality Development and Communication Trainer ผู้ช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารรายบุคคลค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องทำงานอย่าง productive ด้วยการสื่อสารแบบ 7Cs ค่ะเมื่อพูดถึงการทำงานอย่าง productive ส่วนใหญ่เราก็มักจะนึกถึงในมุมมองของความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมองไปในมุมของเรื่องเวลาเป็นสำคัญซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานการทำงานแบบ productivity อยู่แล้วนะคะในวันนี้ค่ะพะยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาลองมองลึกเข้าไปอีกค่ะว่าแล้วอะไรที่เป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมให้เราเนี่ยทำงานแบบ productive ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็คือการสื่อสารนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังลองนึกดูนะคะว่าในแต่ละวันของการทำงานเราเนี่ยต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในทีมการประชุมภายในองค์กรและก็การนำเสนอสู่ภายนอกองค์กรในรูปแบบทางแชทอีเมลโทรศัพท์ วิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่าการพูดคุยแบบพบหน้าและเวลาที่เราทำงานเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราก็คงต้องการการสื่อสารที่มีความชัดเจนตรงประเด็นและก็มีประสิทธิภาพซึ่งหลักการสื่อสารแบบ 7C จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารให้เป็นข้อความที่เข้าใจง่ายลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการสื่อสารและก็ช่วยให้เราทำงานแบบ productive ได้ดีขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหลักการสื่อสารแบบ 7C มีอะไรบ้าง ซีแรกค่ะคือเคลียร์หรือว่าความชัดเจนเป็นความชัดเจนของเป้าหมายและก็ความชัดเจนของเนื้อหาข้อมูลที่เราจะสื่อสารออกไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้วัตถุประสงค์และก็เป้าหมายของการสื่อสารครั้งนี้ก่อนค่ะว่าเราต้องการอะไรและก็ต้องการให้ผู้ฟังทําอะไรแล้วก็สื่อสารออกไปให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยการพูด หรือว่าการเขียนจะต้องพยายามใช้คำที่ง่ายแล้วก็เข้าใจโดยทั่วกันหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคซ้ำๆวนไปวนมาหรือว่าอ้อมค้อมจนเกินไปค่ะเราจะทำให้ผู้ฟังเกิดความสับสนสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยอะไรคือประเด็นหรือว่าเป้าหมายสำคัญที่เราต้องการดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปควรที่จะเรียบเรียงให้ตรงกับเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนที่สุดก่อนที่จะมีการสื่อสารออกไปนะคะ สตัวที่2คือ concise กระชับในการสื่อสารที่ดีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเยอะเขียนเยอะหรือว่ามีอารามพบทที่เยอะเกินไปนะคะไม่ควรที่จะยืดยาวจนทำให้คนฟังจับประเด็นใจความสำคัญไม่ได้เน้นการใช้ข้อมูลที่กระชับตรงประเด็นเน้นเนื้อหาและก็ข้อความที่สำคัญเป็นหลักค่ะจึงจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายหลีกเลี่ยงการเล่าเรื่อง หรือว่าการเกลิ่นขยายความที่มากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยจับใจความสำคัญได้ลำบากแต่ข้อควรระวังก็คือเราต้องระวังการคัดกรองข้อความหรือว่าเนื้อหาที่เราจะพูดออกมากเกินไปค่ะเพราะหากเนื้อหาที่เราจะเล่านั้นมีความสำคัญหรือมันเป็นเนื้อหาที่สนับสนุนประเด็นสำคัญที่เราจะพูด มันก็อาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารก็ได้ค่ะฉะนั้นการฝึกการย่อความก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิธีนี้นะคะ4ตัวที่3 c o คอนกรีตหนักแน่นค่ะในที่นี้หมายถึงความหนักแน่นของข้อมูลและก็วิธีการสื่อสาร สื่อสารให้เห็นภาพชัดเจนเป็นรูปประรรมมีความหนักแน่นด้วยรายละเอียดประกอบไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าแหล่งที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะคะโดยที่ข้อมูลนั้นเนี่ยจะต้องไม่ยาวจนเกินไปมันจะเป็นการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราจะสื่อสารออกไปนั่นเองซึ่งข้อควรระวังก็คือเวลาที่เราสื่อสารแบบพบหน้าเราจะต้องระมัดระวังการให้ข้อมูลในมุมของอารมณ์และความรู้สึกที่มากเกินไปค่ะ อาจจะต้องระวังการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะจะทําให้การสื่อสารนั้นถูกละเลยใจความสําคัญและอาจถูกตีความในทางที่ผิดได้ค่ะ C ตัวที่4 correct ถูกต้องหมายถึงความถูกต้องในการใช้คําที่เหมาะสมการใช้ไวยากรณ์การสะกดคําในรูปแบบการสื่อสารที่เป็นล,ลายลักษณ์อักษรค่ะรวมไปถึงความถูกต้องของข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะคะเพราะหากข้อมูลที่สื่อสารออกไปผิดพลาด หรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของผู้สื่อสารเองเนี่ยลดลงและก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ค่ะ4ตัวที่5 coherence ความสอดคล้องกันค่ะการสื่อสารที่มีความสอดคล้องคือการสื่อสารอย่างเป็นเหตุเป็นผลและมีการจัดลำดับโครงสร้างสิ่งที่จะพูดออกไปให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะ ทุกอย่างที่ยกมาพูดเนี่ยควรที่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่เราต้องการสื่อสารออกไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการทราบแบ็กกราวน์ของผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรที่จะทําการบ้านก่อนเพราะจะทําให้เราสามารถจัดลําดับข้อความในการสื่อสารให้สอดคล้องกับผู้ฟังได้ด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะ หากเราต้องการให้น้องในทีมส่งข้อมูลการตลาดในที่ประชุมเมื่อวานมาให้เพราะว่าเราคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีและจะนำไปใช้กับกลุ่มลูกค้าของเราเราจะสื่อสารออกไปว่าเมื่อวานที่เธอนำเสนอในที่ประชุมหัวข้อการตลาดเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะพี่อยากจะนำไปใช้กับกลุ่มลูกค้าของเราในโปรเจก์นี้รบกวนช่วยส่งข้อมูลให้พี่เพิ่มเติมได้ไหมและเดี๋ยวเราจะได้มาช่วยกันทาต่อ จะเห็นได้ว่าโครงสร้างประโยคนี้มีการลำดับสถานการณ์การประชุมเมื่อวานและน้องได้พูดหัวข้ออะไรที่น่าสนใจซึ่งเป้าหมายของเรานั่นก็คือต้องการข้อมูลนั่นเองค่ะ C ตัวที่6 complete สมบูรณ์ครบถ้วนความสมบูรณ์ครบถ้วนของการสื่อสารและข้อมูลถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะ ในหลักความสมบูรณ์ครบถ้วนนี้การสื่อสารจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้เกิดผลตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้มีการบอก call to action กับผู้ฟังให้ผู้ฟังได้ทราบอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้พวกเขาทำอะไรเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเกิดความสงสยัยเพราะการที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยจะทำให้การตัดสินใจเกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและ C ตัวที่7คือ courteous ความสุภาพ ความสุภาพเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารการแสดงออกด้วยท่าทางกริยานั้นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะหากเราแสดงท่าทางที่สุภาพเคารพและก็ให้เกียรติผู้ฟังก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกดีและต้องการที่จะพูดคุยสื่อสารกับเรามากขึ้นและพร้อมเปิดใจฟังการสื่อสารของเราด้วยความยินดีและคล้อยตามได้ค่ะจะเห็นได้ว่าหลักการสื่อสารแบบ7 c ก็คือการสื่อสารที่ ชัดเจนกระชับหนักแน่นถูกต้องมีความสอดคล้องครบถ้วนและสุภาพสามารถนำหลักการสื่อสารนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารในทุกรูปแบบได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารสามารถที่จะค่อยๆฝึกไปทีละตัวได้นะคะลองปรับตามความเหมาะสมของสถานการณ์และก็กลุ่มคนที่เราจะเข้าไปสื่อสารด้วยดูค่ะ อย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตั้งหากค่ะที่จะช่วยอัพสกิลตัวเราอย่างแท้จริงและพบกับซอฟต์สกิลวิสเ p e r e เตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ